ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับสำหรับสายหวานคนไหนนะฮะที่ไม่อยากออกไปเปียกข้างนอกนะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยที่ Baking Mermaid นะครับวันนี้เอาใจสายหวานที่ชื่นชอบความแฟนตาซีนะครับเหนือจินตนาการสุดๆครับด้วยบรรยากาศภายใต้ท้องทะเลนะครับที่ร้าน Baking Mermaid นี่เองครับเข้ามาที่ร้าน Baking Mermaid นะครับทุกคนต้องบอกได้เลยนะฮะว่าบรรยากาศนะครับอย่างกับการ์ตูน Little Mermaid เลยนะฮะมาที่นี่นะเขามีพร็อพที่เป็นเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปเขามีจัดมุมสวยงามเลยแต่สำหรับสายหวานอย่างพวกเราทุกคนนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องได้กินของอร่อยครับและนี่ครับคือเมนูที่ผมบอกได้เลยว่ามาที่ Baking Mermaid นะฮะต้องสั่งเลยอันแรกครับฟราวเดอร์นะฮะต้องบอกว่าอันนี้มีความพิเศษมากๆเลยส่วนผสมหลักนะครับอันแรกนะครับเป็นแก้วมังกรครับอันที่2นะฮะเป็นลิ้นจี่ครับและสุดท้ายอันนี้อยู่ด้านบนเลยเป็นแพชชั่นฟรุตแต่ก็จะมีอยู่ข้างในด้วยนะครับแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยโซดาของเขาเป็นโซดาที่เขาทำอัดก๊าซเองนะฮะขออนุญาตชิมเลยดีกว่านะฮะสีสันน่าทานมาก wow. คนนิดนึงปกติอะแค่สาวรสมันก็ชื่นใจแล้วกับโซดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เนี้ยมีลิ้นจี่ซึ่งมันจะมีความหอมโดยเฉพาะแต่ที่ชอบที่สุดแล้วไม่เคยกินกับน้ำเลยก็คือแก้วมังกรแล้วมันก็ดูดเข้าไปในหลอดได้ด้วยนะแก้วมังกรแล้วมันแบบนุ่มๆอร่อยๆและเครื่องดื่มอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า In the Wonderland จริงๆแล้วเครื่องดื่มนี้เป็นสมูทตี้ครับแต่ว่าเบสของเขาเนี่ยเป็นชาซึ่งชาของเขาพิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าเขาใช้วิธีชงแบบสกัดเย็นใช้เวลากว่า24ชั่วโมงนะฮะแล้วตัวชาของเขานะฮะจะเป็นชาใบเตยชาอัญชันแล้วก็แบล็คทีหรือชาดำคือต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเป็นชาที่ชัดอยู่เปรี้ยวนิดๆ นะฮะแต่ว่าก็เข้ากันดีกับรสชาติสมูทตี้ที่นมๆหน่อยๆแนะนำใครสายชานะฮะแล้วเป็นชาแบบสกัดเย็นโคบิลแบบนี้นะฮะมาได้ที่นี่เลย Baking Mermaid นะครับนอกเหนือจากเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วนะครับเขายังมีของหวานอย่างเค้กแบบนี้นะฮะเริ่มนะฮะอันแรกเลยอันนี้คือเมนูเค้กกล้วยชีสนะครับตัวเนื้อเค้กของเขาเนี่ยคือมีกล้วยเข้าไปผสมด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นชีสนะครับแล้วก็จะมีท็อปด้วยชีสขูดด้วยตัวเค้กนะครับคือมีความนุ่มมากแต่ว่าที่ชอบจริงๆคือกลิ่นที่หอมของตัวกลิ่นกล้วยนะครับตัวตรงกลางเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับลักษณะเป็นครีมมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติแต่ที่ชอบนะฮะก็คือส่วนที่เป็นเชดดาร์ชีสขูดอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราเคี้ยวเค้กเข้าไปเนี่ยมันได้ผิวสัมผัสแล้วก็ยิ่งเคี้ยวมันยิ่งมีรสชาติอันนี้อร่อยมากครับอันที่2นะครับอันนี้จะเป็นเค้กฝอยทองง่ายๆก็คือตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นเค้กรสใบเตยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นครีมสดแล้วก็ท็อปด้วยตัวฝอยทองแบบไทยๆเลยอันนี้นะครับเค้กนุ่มมากอันนี้คือบอกได้เลยว่าตามตำราเป๊ะๆเลยเค้กเบาๆนะฮะหอมกลิ่นใบเตยนิดๆรับประทานคู่กับวิปครีมที่แบบมันๆเบาๆนะฮะแล้วก็มีฝอยทองแบบหวานๆอันนี้ลงตัวมากใครที่ชอบแบบเค้กใบเตยฝอยทองเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์มากๆครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าแตกต่างแล้วก็โดดเด่นมากๆอันนี้คือเค้กทีรามิสุนะครับคือเค้กของเขาเนี่ยก็คือจะล้อตามหลักของทีรามิสุเลยคือมีกาแฟมีลิเคียวต่างๆแต่ว่าเขาจะเป็นเนื้อเค้กที่สลับชั้นกันไปเขาบอกว่าตอบโจทย์ว่าคนไทยเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาอยากกินเนื้อเค้กจริงๆบางคนเจอเค้กที่แบบมีแต่ครีมมีแต่มูสเนี่ยอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็มาลองกันนะฮะเป็นทีรามิสุอีกแบบนึงนะครับหายไปเลยอ่ะคือตัวเค้กเขาแบบดีมากแล้วก็เบามากความเป็นกาแฟก็ยังชัดอยู่ในความเป็นทีรามิสุนะฮะอันนี้เป็นทีรามิสุแบบใหม่ที่อยากให้มาลองจริงครับ
และอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้คือเค้กส้มแมนดารินนะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าเค้กส้มเลยละกันก็จะน่าทานประมาณนี้เลยโอ้โหอันนี้ดีมากเป็นเค้กส้มที่รสชาติเปรี้ยวนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นส้มมากๆอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยนะฮะใครที่ชอบทานเค้กส้มอยู่แล้วมาลองที่นี่ได้ที่ Baking Mermaid สายหวานคนไหนนะครับที่อยากมานั่งชิมขนมอร่อยๆพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศใต้ท้องทะเลแล้วก็แวะมาได้เลยนะฮะที่นี่ครับอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย51ครับการเดินทางก็ง่ายแสนง่ายนะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานี BTS ทองหล่อเลยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากในวันนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่ามีความอร่อยนะฮะที่หอมมันจากนมมาฝากด้วยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเคยรับประทานขนมปังนมสดไหมครับเป็นขนมปังที่หอมอร่อยแล้วก็นุ่มลิ้นมากและความหอมความอร่อยและความนุ่มลิ้นนั้นต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำไส้คัสตาร์ดนมเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดคนจนเนยละลายเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้นะครับสำหรับวิธีทำขนมปังนมเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสารเสริมสำหรับทำขนมปังกลิ่นวานิลาและเกลือป่นลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนและน้ำเติมเนยสดนวดต่อจนส่วนผสมเนียนครับตัดก้อนโดนน้ำหนัก40กรัมครึ่งเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้คัสตาร์ดนมที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกพักขนมปังไว้บนตะแกรงโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconformprofessional.com ครับและช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้ว่าต้องไม่เหมือนใครที่สำคัญมันน่ารักน่ารักครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การผสมผสานวัฒนธรรมของการรับประทานเป็นสิ่งสำคัญนะวันนี้เราเอาพายคัสตาร์ดแบบฝรั่งมาแต่งหน้าด้วยขนมไทยที่เรียกว่าอาลัวมันลงตัวนะคุณผู้ชมแล้วมันดูมีเสน่ห์มากมากครับว้าวถ้าพูดถึงพายนะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตคลาสแพสทรีคือแป้งไผ่ร่วนมันมีกรรมวิธีในการทำเยอะมากแต่วิธีการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะดูง่ายจนคุณผู้ชมอาจจะตกใจแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้วิธีนี้จริงๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์กรากกบนะคุณผู้ชมเพราะเป็นแป้งที่เหมาะกับการทำแพสทรีเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนในชำอ่างใบน้อยใบนี้แน่นอนที่สุดต้องมีผงฟูนิดนึงแล้วก็มีเกลือป่นนิดนึงน้ำตาลเลือกใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อใส่ของแห้งลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็เคล้าของแห้งให้เข้ากันมันง่ายจะตายไปเนี่ยเสร็จแล้วเนยที่ใช้เราก็ใช้เนยสดหรือคุณผู้ชมจะใช้มาการีนก็ได้ที่ไม่มีทรานส์แฟตนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ช็อตเทนนิ่งเนยขาวแน่นอนที่สุดก็ต้องไม่มีทรานส์แฟตด้วยเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับพายที่ใช้นี่แหละคุณผู้ชมตัดไปตัดแป้งตัดไปเรื่อยๆมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตัดไปเห็นไหมคุณผู้ชมประเดี๋ยวเนยก็จะกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมาก
ไม่เห็นจะเป็นต้องใช้คงใช้เครื่องอะไรมันวุ่นวายวุ่นแซ่บคุณผู้ชมแบบนี้ก็ทำละกินได้ยังไงก็หมดแย่งกันอีกต่างหากขอบอกคุณผู้ชมพอเนยกระจายเป็นเม็ดเล็กๆอย่าใช้มือเราไปขยำมือเรามีอุณหภูมิมันร้อนมันจะทำให้เนยละลายคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราได้เนยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณเม็ดถั่วกระจายอยู่ทั่วแป้งเราก็ใส่ไข่ไก่วันนี้ใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนฟองเดียวแหละคุณผู้ชมพอใส่ไข่ลงไปเสร็จนะก็อย่าไปตัดอะไรต่อแค่ตะล่อมพอมันแฉะๆหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยก็กดได้ละกดมันก็จะเริ่มเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอมันแฉะจับตัวเป็นก้อนคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปนวดอะไรมันนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมไปอีกทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของแป้งเป็นก้อนไหมนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมนี่พักไว้ในตู้เย็นนะ 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามารีบเป็นแผ่นกลุกลงถ้วยครับคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของแป้งที่เรานวดได้ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราพักไว้ในตู้เย็น 3-4 ชั่วโมงพอรีบเป็นแผ่นเสร็จก็กรุลงในถ้วยอลูมิเนียมที่ทาเนยขาวไว้พอกรุเสร็จก็เอามีดค่อยๆหั่นมันก็จะเรียบแบบนี้ก่อนนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมครับใช้ซ่อมจิ้มสำหรับการทำคัสตาร์ดตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อคนผสมแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันส่วนความหอมมันที่เราจะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอดเปลือกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใบเตย1ใบแล้วเราก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ตะกร้อคนตลอดเวลาไปไหนไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ก็เลือกใช้เป็นหม้อด้ามญี่ปุ่นเห็นไหมคุณผู้ชมจับง่ายเกิดอะไรขึ้นก็คว้าก่อนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมใช้สะดวกคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อส่วนผสมเริ่มสุกข้นมันจะมีความเป็นครีมเห็นไหมคุณผู้ชมลากตะกร้อมือไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นวงๆอยู่ในภาชนะของเราแสดงว่ามันข้นยกดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่อยๆไหลแล้วก็เดือบปุดๆอุ้ยตายต้องปิดเตาแล้วคุณผู้ชมพอปิดเสร็จแล้วก็ยังต้องคนอยู่นะคุณผู้ชมนะเรายังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเนยสดคุณผู้ชมต้องใส่ลงไปด้วยเนยสดใส่ลงไปสุดท้ายจะทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราตรงนี้มีความหอมชวนรับประทานอุ้ยตายแล้วน่ารับประทานมากเลยไม่ต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมนี้เย็นสนิทนะคุณผู้ชมในขณะที่กำลังอุ่นๆอย่างนี้แหละเราก็จะตักคัสตาร์ดของเราใส่ลงไปในถ้วยพายที่เราอบไว้นะคุณผู้ชมโอ้สวยงามเพิดพริ้งเหมือนคนทำนะคุณผู้ชมนะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในอุณหภูมิห้องไม่น่าจำเป็นจะต้องเอาเข้าตู้เย็นหรอกประเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยอัลลัวถ้าพูดถึงขนมไทยที่มีชื่อว่าอัลลัวเนี่ยถ้าจะให้ทำให้คุณผู้ชมชมคงต้องครั้งต่อไปวันนี้เวลาเรามีน้อยอันนี้เป็นอัลลัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเองซื้อก็ได้นะเขามีขายนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่แห้งสนิทเลยวางไปก่อนไปแล้วน่าเอ็นดูนี่ถ้าไปขายเมืองนอกแล้วได้หลายตังค์เด่นรวยแน่เลยคุณผู้ชมค่ะลูกครึ่งผสมกันระหว่างไทยกับฝรั่งแต่มันดูน่ารับประทานนะครับช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบนี้อากาศร้อนๆนะคุณผู้ชมบางท่านไม่อยากจะออกไปเที่ยวไหนเลยอยู่กับบ้านก็ดีนะ
จะได้ชม2แม่ลูกอาจารย์เมย์กับน้องนานาว่าเขาทำอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างครับเรามีขนมที่เรียกได้ว่าเอาดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีคือดอกอัญชันเนี่ยนะคะคนไทยรู้กันเลยว่าดอกอัญชันเนี่ยขึ้นง่ายตามรั้วบ้านของพวกเราเยอะแยะไปหมดเลยที่สำคัญยังเป็นสมุนไพรไทยด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นตอนนี้ร้านกาแฟเรียกได้ว่า8ใน10เลยต้องมีเมนูที่ข้องเกี่ยวกับดอกอัญชันวันนี้เรา2คนก็เลยเอาดอกอัญชันมาทำขนมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเมลอนผลไม้รวมวิธีทำวุ้นเมลอนผลไม้รวมคว้านเนื้อเมลอนด้านในออกสำหรับเป็นภาชนะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเรียงชิ้นผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในผลเมลอนประมาณ3ส่วน4ของผลเติมวุ้นนมลงในผลเมลอนจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเมลอนผลไม้รวมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกดอกไม้ของเราคือดอกอัญชันเนี่ยมามีจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรเอ่ย Butterfly Pea Coconut Layer Cake โหเค้กมะพร้าวอัญชันอ่ะใช่อยากรู้ว่าจะทำยังไงวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีสูตรเด็ดอีกสูตรนึงที่เรียกได้ว่าร้อยอร่อยมาฝากละเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกของเราจะมาทำส่วนผสมของแป้งเค้กก่อนวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสปันแน่นอนเราเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นสังเกตง่ายๆค่ะมีลิปบิ้นตรงนี้แล้วก็เป็นแถบสีชมพูใส่ลงไปนะคะในอ่างผสมจากนั้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดผงฟูอัญชันชนิดผงไม่มีก็คั้นน้ำเอาก็ได้ตอนนี้สีจะยังไม่ออกมันจะออกเทาๆเดี๋ยวใส่น้ำลงไปแล้วสีจะชัดขึ้นนะคะจากนั้นคนส่วนผสมแป้งของเราให้น้ำตาลเนี่ยกระจายตัวเข้ากันกับแป้งของเราก่อนมิฉะนั้นแล้วน้ำตาลจะเป็นก้อนๆจากนั้นนะคะส่วนผสมแป้งเรียบร้อยแล้วเติมส่วนผสมไข่วันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่แช่เย็นเป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนค่ะ4ฟองกลิ่นวานิลาชนิดน้ำค่ะเราจะได้สมสีเป็นแบบนี้ดูสิมีสีฟ้าออกมาแล้วสีฟ้ามากแบบนี้ใช่สีผงหรือเปล่าไม่ผงดอกอัญชันเสียอู้ตายแล้วคิดว่าเธอควายสัตว์ส่วนมากใช่เห็นแล้วชอบมากเลยเนี่ยโอเคโอเวอร์เลดเป็นสารเสริมคุณภาพชนิดหนึ่งที่ทำให้ตีเสร็จแล้วเนื้อเค้กของเราขึ้นฟูสวยเค้กสูตรนี้ของเราใช้หัวตะกร้อค่ะเพราะเราต้องการให้อากาศเข้าไปในเนื้อเค้กเราเยอะความเร็วเท่าไหร่มามิจ๊ะตำก่อน30วิโอเคความเร็วต่ำ30วิระหว่างรอส่วนผสมไข่ไก่ของเราเข้ากันใช้น้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปก่อนเราจะเตรียมส่วนผสมของน้ำมันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเร่งสปีดสูงสุดในอ่างผสมมีน้ำมันและกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะความเร็วสูงสุดแล้ว2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีถึงสามารถใส่ส่วนผสมไขมันลงไปได้นะคะลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมส่วนผสมไขมันลงไปได้นะคะต่อเข้าไปอีก30วินะตีส่วนผสมต่ออีก30วิค่ะโอเคพอแล้วได้แล้วนะโอเคนะโอ้สวยมากนานาตีเก่งมากเปล่าเลยว่าสีสวยมากแบ่งสองถาดนะค่ะThank you.
มามิมั่นใจได้ไงว่าเราแบ่งเท่าอ่ะก้าวอ๋อเหรอได้เหรอได้แล้วถ้าไม่เท่าอ่ะไม่เท่าก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเลเยอร์อ๋อ Very goodหลังจากทำเค้กเสร็จแล้วเราจะมาทำส่วนผสมคัสตาร์ดกะทิกันการทำให้คัสตาร์ดกะทิของเราทรงตัวได้ดีแล้วก็ใช้ผงวุ้นผงวุ้นที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกจากนั้นนะคะแน่นอนพอบอกว่าเป็นคัสตาร์ดกะทิกะทิมีความสำคัญมากค่ะทุกคนนานาและอาจารย์เมย์ใช้กะทิกล่องอัมพวาเป็นกะทิแท้ 100% ค่ะใส่กะทิกับผงวุ้นเข้าด้วยกันแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดนะคะทั้งแป้งข้าวโพดและผงวุ้นเนี่ยละลายง่ายค่ะถ้าเกิดยังไม่ตั้งเตาและน้ำตาลทรายเกลือแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นจ้ะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้กะทิของเรากลิ่นหอมขึ้นมานานาเลือกใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปนิดนึงในสดชนิดเค็มค่ะก่อนนำขึ้นตั้งเตาใบเตยค่ะใส่ลงไปจากนั้นตั้งเตาคนตลอดเวลาเพราะมีส่วนผสมของแป้งเราจะเห็นว่าส่วนผสมค่อยๆข้นขึ้นนะแล้วก็ถ้าตรงกลางของเขาเริ่มเดือดขึ้นมาปุ๊บ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 แบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟยกลงจากเตายกส่วนผสมคัสตาร์ดกะทิลงจากเตาแล้วถึงค่อยใส่ส่วนผสมเนื้อมะพร้าวลงไปนะคะทำไมเราถึงไม่สามารถเอาเนื้อมะพร้าวไปตั้งไฟได้ตั้งไฟแล้วเดี๋ยวมาเขาไม่หอมอันนี้ได้แล้วใช่ไหมมามิก็เอาเนื้อเค้กแผ่นนึงใส่เข้าไปเค้กที่ได้นะคะนำออกจากเตาอบนะคะกดด้วยพิมพ์ตามต้องการค่ะสุดท้ายไม่มีเลยนะสุดท้ายไม่มีแล้วเหรออืมโอเคพอให้เขาเซตตัวกดให้เค้กเนี่ยชนกับคัสตาร์ดของเราทุกชั้นจากนั้นทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะจนกระทั่งเขาเย็นก่อนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นโอ้โหแช่เย็นจัดๆแล้วมันน่ากินจริงๆเลยอืมน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยหอมมากเลยอ่ะทานแล้วนะนี่ให้ทุกคนดูก่อนเขานุ่มมากจริงๆเอาแล้วนะเอาแล้วนะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะตอนแรกก็ว่าชิ้นใหญ่แล้วนะนี่เล็กไปหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวกินต่อก็ได้อร่อยมากเลยไม่ได้อวยแม่เรานะแต่ว่าสูตรนี้ดีมากจริงๆคือเนื้อไข่ก็นุ่มคัสตาร์ดก็นุ่มไม่กระด้างเลยอ่ะที่สำคัญมันอร่อยเพราะว่ากะทิหอมอร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่ามีเนื้อแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบกรุบนิดนึงให้ได้แบบมีเนื้อสัมผัสตอนเวลาเคี้ยวรับรองว่าอร่อยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้ด้วยความที่เป็นเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้อวยพรคุณผู้ชมหน่อยแฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์เดย์ค่ะทุกคนปีใหม่ไทยปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรวยๆๆเอ้ยแบบนี้ไม่ใช่ตุ๊ดจีนเหมือนกันอ๋อเหรอเมื่อไหร่ตุ๊ดจีนก็ขอพรอย่างนี้ได้อ๋อเหรอมามีขอรวยอย่างเดียวเลยใช่มั้ยใช่
เอาล่ะค่ะขอให้ทุกคนสมปรารถนานะคะและพวกเราทั้งครอบครัวนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับสวยงามหรูหรานะฮะสมกับเป็นสไตล์ French Vintage จริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆนะครับเพื่อชิมขนมอร่อยๆกันดีกว่าครับเราต้องแบ่งคนที่เรารักด้วยหัดกันป้อนจานของเราเราป้อนเขาจานของเขาให้เขามาป้อนเราโอ้ยเนื้อมูสครับ